คนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความโกรธครับความโกรธเนี่ยทุกคนมีครับเหมือนจะเกิดมาพร้อมกับเราแต่ว่าจะเติบโตแล้วก็แสดงออกเป็นบางครั้งบางคราวนะครับนั่นก็คือความโกรธเมื่อถูกอะไรไม่พอใจหรือว่าเมื่อถูกคนอื่นเขาทำอะไรให้เราไม่ถูกใจไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้ความโกรธเนี่ยทุกคนมีเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าความโกรธเนี่ยมันมีโทษอย่างมากเลยนะครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้ได้แนะนำเอาไว้ในโกธนาสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ครับเราไปดูครับว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงความโกรธและบุคคลผู้ชอบโกรธผู้อื่นเนี่ยเอาไว้อย่างไรคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะอาบน้ำไล้ทาตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดก็ตามย่อมเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสามคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนบนบัลลังก์อันลวดลายงดงามถูกท่าพาปูทับด้วยผ้าขนสัตว์ลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีผ้าคาดเพดานมีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเท้าทั้งสองข้างก็ตามย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้จะถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำเหล่านี้อันผู้โกรธถือเอาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายมิใช่ประโยชน์เพื่อคูณเพื่อทุกตลอดกาลนานคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมได้ด้วยกำลังอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมพระราชาย่อมริบโภคทรัพย์ของเขาเหล่านั้นของคนที่โกรธเข้าพระคลังหลวงคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็จะเสื่อมจากยศนั้นคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำแล้ว
แม้เขาจะมีมิตรมีอมาตย์ญาติสายโลหิตมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตเหล่านั้นก็จะเว้นจากเขาไม่คบค้าสมาคมหลีกไปไกลคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกนี่เป็นโทษแห่งความโกรธชัดๆเลยนะครับพระพุทธองค์ไล่เรียงมาจนกระทั่งว่าคนผู้มักโกรธและโกรธผู้อื่นอยู่เสมอเนี่ยหรือแสดงความโกรธอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ความโกรธนี่มันครอบงำอยู่ด้วยความโกรธนี่นะครับนอกจากจะทำให้รูปร่างหน้าตาไม่ค่อยดีเลือดฝาดไม่ค่อยสวยงามแล้วก็ยังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองหามาได้นะครับแม้กระทั่งในชาตินี้ก็หาจะมีความสุขไม่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นถ้าไปด้วยความโกรธก็แน่นอนครับมีอบายมีทุกขติมีวินิบาตและก็มีนรกเป็นที่หมายเขาเรียกว่าผู้ที่มักโกรธเนี่ยหาความสุขไม่ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นทุกท่านระวังอย่าโกรธนะครับถ้ามันโกรธขึ้นมาก็ระงับมันเสียจะได้มีความสุขทั้งชาตินี้ชาติหน้าอาจารย์ชาว Channel นำเรื่องดีๆนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกเล่าเป็นประจำอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้นะครับท่านที่กดแล้วก็ขอให้หายโกรธเป็นผู้ที่มีหน้าตาดีมีอายุยืนร่ำรวยเงินทองมีโภคทรัพย์มหาศาลพบกันใหม่สวัสดีครับ